ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะธัญญาเผยเส้นทางรัก14ปีสามีเป๊กไม่ใช่คนหวานแต่เปหนัก600ล้านใช้ชีวิตคู่กันมายาวนานกว่า14ปีแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องของความหวานนั้นนานๆทีจะได้เห็นเพราะว่าไม่ใช่ทางของคู่นี้สำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ธัญญาธัญญาเรศกับสามีเป๊กสัญชัยเองตระกูลที่ต้องบอกเลยนะคะว่าแม้ใครๆจะกลัวผู้ชายคนนี้แต่กับภรรยาอย่างสาวธัญญานั้นไม่มีกลัวแน่นอนแถมล่าสุดนี้ฝ่ายชายก็ยังเปหนักมากควักกระเป๋า600ล้านบาทให้ภรรยาสร้างสตูดิโอเอาไว้ให้คนเช่าถ่ายหนังและละครอีกด้วยโดยเจ้าตัวเปิดใจผ่านทางรายการซูเปอร์เมียทางช่องวัน31ว่าคือเริ่มแรกเองเราก็มีความคิดอยากจะทำบ้านปล่อยเช่าถ่ายละครอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยเอาเงินเก็บของเราที่มีกับเงินเก็บที่ไปกู้มาเพราะว่าเงินไม่พอเดี๋ยวคนจะหาว่ารวยมากจริงๆไม่ได้รวยเราก็ไปทำบ้านมาหนึ่งหลังแล้วเรารู้สึกว่าไอเดียนี้มันค่อนข้างที่จะเวิร์กนะคะพอดีบ้านพี่เป๊กมีที่ดินที่รังสิตพ่ออยากจะพัฒนาพื้นที่อยู่แล้วเราก็เลยเอาไอเดียนี้ไปเสนอคุณพ่อพอดีเสนอผ่านก็เลยเป็นที่มาของ S Studio แต่ว่าตอนนี้ของเราอาจจะเข้าไปร่วมกับ S Studio เพราะว่าขี้เกียจผ่อนหนี้แล้วก็เลยบอกพี่เป๊กว่าขี้เกียจทำงานหาเงินผ่อนหนี้แล้วพี่เป๊กบอกว่าแล้วใครให้ไปทำคือเป็นหนี้เราก็ไปบอกเขาเขาก็รับไว้ส่วนเรื่องความหวานคือพี่กับพี่เป๊กไม่ใช่คู่ที่หวานด้วยความที่เขามีลุคเป็นนักเลงเวลาพูดจะพูดห้าวๆพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะลื่นหูเท่าไหร่เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำออร่าค่อนข้างน่ากลัวแต่ด้วยความที่เขาเข้ามาหาเราด้วยการจีบเราเองก็เลยไม่กลัวเขาอยากได้อะไรก็บอกสามารถที่จะกวนๆได้ถ้าไม่ได้มาจีบก็คงจะกลัวเพราะว่ารังสีเขาเป็นแบบนั้นพอมันเริ่มมาจากความไม่ได้หวานแหววพอแต่งงานการมีชีวิตคู่มันก็เลยไม่ได้หวานแหววเหมือนคู่อื่นที่เขาสวีทกันค่ะยิ่งถ้าหอมแก้มนี่แปลกละเพราะว่าเราจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ